สองวันที่เป็นไข้นิดหน่อยจะปวดท้องอยู่แล้วไม่ได้เป็นโควิดนะครับทานยาสองวันนอกจากไปวิ่งก็ไปเดินเบาๆซื้อกาแฟเมซอนอะไรอย่างนี้ครับวันนี้ก็กลับมาวิ่งปกติโอเควันนี้ก็จะมาแชร์ตั้งชื่อเรื่องว่าเข้ากับเทรนด์นิดนึงนะครับก็คือวันแห่งความรักที่พักดีจะเพิ่มเติมเขาเรียกว่าสร้อยเข้าไปตรงท้ายนิดนึงขยายความนิดนึงนะฮะจริงๆก็ไม่ต้องขยายก็ได้นะวันนี้เป็นวัน14กุมภาวันวาเลนไทน์ย้อนกลับไปคนที่ตั้งวันนี้วันแรกคนสายคนคงไปอ่านประวัติกันมาบ้างแล้วก็เลยครับก็คงจะไม่พูดซ้ำแต่ประมาณว่ามันก็เป็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆเป็นความรักที่สายให้แต่ทีนี้เมื่อยุคเวลาผ่านไปไม่แน่ใจว่าเป็นร้อยหรือเป็นพันปีนะครับความรักก็สื่อสารมาให้ชัดเจนในอีกมุมหนึ่งในเรื่องของหนุ่มสาวอะไรก็ว่าไปก็เป็นความรักสมัยนิยมมันก็ไม่มีผิดอะไรนะครับเพราะว่าไอการรักกันมันย่อมมีการเกลียดชังแน่นอนอยู่แล้วเหมือนกับขั้วบวกลบดำขาวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือเรารู้ชัดกันว่าความรักมันดีวันแห่งความรักก็เป็นวันที่ดีก็อย่าขอให้อย่ามีวันแห่งความเกลียดชังวันแห่งความโกรธเลยเอาเป็นว่าเอาเฉพาะวันแห่งความรักนะครับตัวนี้ขยายความเพิ่มเติมก็ตรงวันแห่งความรักที่พักดีไอ้คำว่าพักดีเนี่ยมันก็อาจจะลึกซึ้งนิดนึงคือประมาณว่ามุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเขาเรียกว่าน้อมรับความเป็นสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์ยากเกินไปไหมประมาณนั้นนะก็คือพักดีต่อสิ่งไหนพักดีต่อศาสนาพักดีต่อศาสดาพักดีต่อครูบาอาจารย์พักดีต่อสถาบันอะไรมากมายคราวนี้มันดีหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราก็คงมาขยายความเพิ่มเติมกันไปในภายหลังอีกนิดนึงคราวนี้แรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากยอมรับจริงว่ามาจากเรื่องการเมืองมันเข้ามาสอดแทรกในวันวาเลนไทน์นะครับไอ้อย่างไอ้คำว่าพักดีต่ออะไรสักอย่างนึงมันก็มีผลนะครับว่ามันมีความภักดีต่อสิ่งใดแต่ไอความภักดีของเราหรือความเชื่อในของเราแล้วเราไปว่าร้ายหรือว่าไปทำร้ายคนอื่นซึ่งคนอื่นอาจจะมีความภักดีที่ต่างออกไปอันนี้ก็ย่อมไม่ดีนะครับแต่ในระหว่างเดียวกันเราก็ไม่ควรที่จะไปก้าวล่วงความภักดีของคนอื่นมันมีเหตุผลเฉพาะตัวของคนซึ่งมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองเล็กๆในข่าวซึ่งออกมาเราคงดูข่าวกันนะครับว่ามันมีความเชื่อที่แตกต่างแล้วเกิดการทะเลาะเบาะแว้งแล้วมันก็จะอาจจะลุกลามบานปลายซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดอย่างนั้นถ้าเรามีวันแห่งความรักที่ดีแบบนี้แล้วเราก็ทำความเข้าใจกับความพักดีในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันวันนี้ขยับมาผ่านเรื่องราวของความรักเป็นยังไงความรักเนี่ยมันมุมมองมันหลากหลายนะครับแต่ตรงนี้บางคนมันก็อาจจะมองเป็นการให้บางคนก็อาจมองเป็นความสุขหรืออะไรที่แต่ละคนจะสร้างบรรยากาศของความรักของตัวเองแต่ผมอยากจะเท้าความไปถึงตอนเด็กสมมติว่าเรามีลูกหรือเราเกิดมาในครอบครัวความรักของครอบครัวความรักของพ่อแม่ทุกคนจะกล่าวว่ามันเป็นการรักที่บริสุทธิ์แต่ถ้าเราคิดดีๆว่าถ้าเรามีลูกความรักของเราที่ให้ลูกตั้งแต่เลี้ยงเขาและถ้าเขาเรียนได้ดีเราจะรักอันนี้อยากจะให้พิจารณาถ้าเขาเชื่อฟังเราเราจะรักถ้าเขาอยู่กับเราไม่ไปไหนเลยไม่ไปรักคนอื่นเลยเราจะรักถ้าเขาถ้ามีคำว่าถ้าอยู่ตลอดเวลาอันนั้นอยากจะให้ทบทวนว่านั่นคือความรักที่แท้จริงหรือเปล่ากับลูกหรือบุตรหลานนะครับมันคือความรักที่เราต้องการสิ่งตอบแทนมาให้เรามีความสุขให้เราหน้าบานให้เรารู้สึกภูมิใจหรือเปล่าหรือเรารักเพราะเขาเป็นลูกหรือเรารักเพราะเขาเป็นเขาเท่านั้นเองอยากจะให้ทบทวนอันต่อมาความรักในการไปเรียนความรักในการศึกษาเราจะมีความสุขถ้าเราสอบได้ดีเราจะมีความสุข
ถ้าสังคมในสถาบันหรือในที่โรงเรียนป่วยเราคือความหมายว่าชอบเรานั่นคือความรักในการศึกษาหรือเปล่าก็ทบทวนตัวเองด้วยนะหรือเราไปศึกษาเพื่อให้เราได้ความรู้อะไรบางอย่างเพื่อมาตอบโจทย์อะไรบางสิ่งแค่นั้นมันก็คือการศึกษาที่เราละแต่ถ้าเรามุ่งหมายที่จะไปเรียนเพื่อให้ได้เกียรติดีให้มีคอมมิชชั่นให้ได้เกียรติบัตรอันนี้ก็ต้องถูกหรือความรักในการงานที่ทํางานโอเคแน่นอนทุกคนต้องหวังจะได้เงินเดือนเพื่อเอามาเลี้ยงชีวิตให้ดีแต่ถ้าเราไปทํางานแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องได้ตําแหน่งที่ใหญ่โตขึ้นถ้ามันไม่ได้มันไม่ใช่งานที่เรารักหรือถ้าเราไปทํางานแล้วทุกคนหรืองานนั้นจะต้องตอบสนองเราตลอดเวลาก็ต้องทบทวนอีกเหมือนกันเพราะนั้นคือความรักงานที่แท้จริงหรือเรารักเพราะมันเป็นงานที่เราสนใจเราเป็นงานที่เราอยากจะทําอะไรให้ดีทุกอย่างในความรักเราต้องมาทบทวนดีๆว่าไอ้ความรักมันเกิดขึ้นมามันเพื่ออะไรเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมหรืออะไรมันไม่แปลกที่เราจะทําอะไรช่วยตัวเองนะครับแต่สุดท้ายเราก็อยากจะฝากว่าบางทีเราก็ต้องคิดถึงคนอื่นผสมประสานกันระหว่างรักตัวเองก็ให้รักคนอื่นแล้วก็รู้จักเข้าใจคนอื่นว่าเขาก็มีความรักในรูปแบบของแต่ละคนที่แตกต่างเราจะไปมอบความรักให้เขาและจะต้องบอกว่าทุกอย่างต้องเหมือนเรามันคงเป็นไปไม่ได้ก็คงประมาณนี้ก็อยากจะให้ความรักที่พักดีมีความสวยงามนะครับแล้วก็อยู่กับความรักไปแบบความเข้าใจ